สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะที่ช่อง DIY บายปีใหม่ในการถักสร้อยข้อมือเพื่อที่จะให้ได้ลวดลายตามที่ต้องการจะต้องเรียงลำดับสีของเส้นไหมตามที่แสดงในการถักนั้นจะถักตามแถวแต่ละแถวโดยเริ่มถักจากซ้ายไปขวาสร้อยข้อมือที่เราจะถักในวันนี้มีรูปแบบการถักทั้งหมด8แถวด้วยกันมาเริ่มต้นถักกันได้เลยค่ะ
ักซ้ำตามรูปแบบการถักตั้งแต่แถวที่1ถึงแถวที่8จนกว่าจะได้ความยาวตามต้องการ